จาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับ10โมงเช้าวันนี้ค่ะจะมีตัวแทนจาก11สภาวิชาชีพที่เขารวมตัวกันแล้วเรียกตัวเองว่าสมาพันธ์สภาวิชาชีพค่ะไปยื่นหนังสือถึงลุงตู่ใช่แล้วที่ทำเนียบรัฐบาลร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาเรื่องของเรื่องทราบใช่ไหมครับว่านโยบายรัฐบาลนโยบายคสช.นโยบายกระทรวงสาธารณสุขนโยบายมทีจะแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกจากกระทรวงสาธารณสุขออกไปตั้งเป็นกระทรวงใหม่ใช่ค่ะชื่อว่ากระทรวงการอุดมศึกษาหรือถ้าเป็นสมัยโบราณสมัยเราเด็กๆเขาเรียกว่าทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐก็กระทรวงมหาวิทยาลัยนี่แหละกระทรวงที่ดูแลมหาวิทยาลัยมันมีบางสาระที่ทำให้11สภาวิชาชีพหรือรวมๆก็คือสมาพันธ์สภาวิชาชีพเขาคัดค้าน11แห่งนี่แต่ละคนโอ้โหแต่ละองค์กรนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะไปดูรายชื่อมีองค์กรอะไรบ้างแพทยสภาถ้ายิ่งเห็นรายชื่อเรายิ่งต้องขีดเส้นใต้เริ่มจากคนที่ลงนามในหนังสือคัดค้านและจะไปยื่นลงตู่สายๆวันนี้นะครับเริ่มจากคนแรกคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภานายกแพทยสภา คนที่สองรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองเป็นนายกสภาการพยาบาลคนที่สามว่าที่ร้อยตีดร.ถวัลย์ ลุยาภรณ์นายกสภาทนายความคนที่สี่ดร.เภสัชกรนินสุวรรณลีลารัศมีเป็นนายกสภาเภสัชกรคนที่ห้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์ไพศาลกังวลกิจนายกทันตแพทยสภาหกนายกสภาวิศวกรคุณกมลตักกบุตรนายกสภาสถาปนิกคุณเจตกำจรพรมโยธี8นายกสัตวแพทยสภาผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธวัชชัยศักดิ์ผู้อาราม9นายกสภาเทคนิคการแพทย์รองศาสตราจารย์ยุภาเอื้อวิจิตรอรุณ10นายกสภากายภาพบำบัดกายภาพบำบัดสมใจลือวิเศษไพบูลย์คุณสมใจลือวิเศษไพทูลไพบูลย์นายกสภากายภาพบำบัดและสภาวิชาชีพที่11บัญชีค่ะนายกสภาวิชาชีพบัญชีคุณจักริดภาราพันธกุลเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังปัจจุบันนะปัจจุบันนะเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังใช่ค่ะ11สภาวิชาชีพสำคัญสำคัญของบ้านเราทั้งนั้นนะตกลงหมอทีละเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะฝากกระแสไหวไหมเนี่ยนี่แหละเพราะเที่ยวนี้ไม่ใช่กระแสคนอยากเลือกตั้งใช่ค่ะที่จัดการง่ายกว่าครั้งนี้มันเป็นกระแสของสภาวิชาชีพ11แห่งอ่ะทั้ง11สภาใช่สมาพันธ์สภาวิชาชีพเขารวมตัวกันมาเอาอย่างนี้ประเด็นที่11สภาวิชาชีพเขาคัดค้านสาระในร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับนี้สาระมันอยู่ตรงไหนหลักๆเลยโดยเฉพาะร่างพรบการอุดมศึกษาเขามีการห้ามไม่ให้พวกสภาวิชาชีพต่างๆเข้าไปก้าวก่ายนะใช้คำนี้ในก้าวก่ายในการไปจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนการรับรองหรือการแนะนำการเรียนการสอนต่างๆซึ่งทางสภาวิชาชีพเขายืนยันว่ามันเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพราะฉะนั้นกลุ่มวิชาชีพเหล่านี้ก็ถือมีความเชี่ยวชาญชำนาญจะต้องเข้าไปดูอย่างวิศวะเนี่ยเขาต้องมีการออกใบรับรองถูกไหมถ้าสมมติเขาไม่ดูตั้งแต่แรกแล้วตอนที่จะออกใบรับรองที่จะทำงานหรือใบกวจะทำยังไงเอากันอย่างนี้ถ้าตัดไม่ให้แพทยสภาเข้าไปร่วมแสดงความคิดความเห็นในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาแพทย์มันแปลกไหมถ้าจะตัดบทบาทสภาวิศวกรไม่ให้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านวิชาวิศวกรรมมันก็ประหลาดไหมใช่แปลกไหมล่ะเพราะหน่วยงานเหล่านี้เขาต้องออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพนะมันไม่แค่นั้นบุคคลเหล่านี้เขาสายตรงเขาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเขาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในด้านของเขาถูกแต่คุณบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนแครดทางด้านการแพทย์เทคโนแครดทางด้านสถาปนิกคุณไม่มีสิทธิ์มาร่วมในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนไอ้วิชาชีพนั้นๆมันประหลาดไหมอยากรู้จริงๆคนเขียนกฎหมายคิดอะไรอยู่นั่นแหละแล้วคุณจะให้ใครมาออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนคิดไหม
นั่นแหละค่ะอะไรอีกที่เขาคัดค้านนั่นก็แหละคือประเด็นแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของสภาวิชาชีพบอกว่าไม่ได้ดูแต่เรื่องจรรยาบรรณเพียงอย่างเดียวหน้าที่หลักเขามีการควบคุมส่งเสริมพัฒนาอะไรต่างๆรวมถึงการตรวจสอบสถาบันการศึกษาต่างๆด้วยไม่ใช่สถาบันการศึกษามาออกแบบแต่เขาต้องไปดูสถาบันการศึกษาด้วยนี่ก็เป็นอีกชั้นนึงที่เขาต้องไปดูถ้าไม่ให้เขาดูตั้งแต่ต้นแล้วปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นเอากันให้ชัดสภาวิชาชีพบทบาทไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องจรรยาบรรณจริยธรรมค่ะแต่ดูแลถึงเรื่องมาตรฐานดูแลเรื่องคุณภาพของบุคลากรด้านนั้นๆถูกต้องเมื่อเขามีบทบาทในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานก็ควรจะให้เขาเข้าไปร่วมในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนค่ะคนในสภาวิชาชีพเป็นไม่ใช่แค่เรียนทางด้านนี้มาอย่างเดียวแต่เป็นผู้ปฏิบัติทางด้านนั้นด้วยถูกไหมใช่แล้วคุณตัดเขาออกในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนคุณจะให้ใครออกแบบการเรียนการสอนคุณให้นักวิชาการตามมหาลัยที่ไม่เคยควบคุมการก่อสร้างอะไรเลยมาออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนมาดูประหลาดไหมนี่พูดโดยหลักการกลมๆนะใช่เออผมเห็นด้วยแล้วถ้าบัณฑิตเหล่านี้จบมาแล้วเขาไม่สามารถไปสอบใบรับรองที่ไปทำอาชีพต่างๆได้ใครจะรับผิดชอบก็แปลกๆใช่ไหมเพราะว่าอะไรอีกอะไรอีกนี่แหละค่ะคือนี่คือประเด็นหลักๆนี่แหละค่ะอะไรอีกมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นใช่แล้วก็มีการอ้างถึงว่ามันจะไปผิดขัดกับรายละเอียดข้อตกลงระหว่างประเทศของในแต่ละสภาวิชาชีพอันนั้นก็จะเป็นรายละเอียดก็ในเมื่อสภาวิชาชีพมันเป็นสภาผู้รู้ในด้านนั้นๆผู้เชี่ยวชาญเลยแหละทำไมไม่ให้ผู้รู้ในด้านนั้นๆร่วมจัดทำรูปออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชานั้นๆล่ะมีเหตุผลอะไรนั่นแหละแล้วใครจะออกแบบนั่นแหละคือคำถามของสภาวิชาชีพเหมือนกันจะเอาคนไม่เคยเป็นวิศวกรมาออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนเอาคนไม่เคยเป็นหมอมาออกแบบการเรียนการสอนหรืออย่างไรไม่เข้าใจแล้วผลที่ตามมาอีกหลายส่วนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยโอเคนะคะ